สบายดีน้องนังเฮียนจันฮอร์โมนหนึ่งเมื่อทุกคนเนาะสำหรับวันนี้เนาะพบกับอาจารย์ที่เก้าเนาะอาจารย์จะนำพาพวกหลานไปสืบต่อการทวนคืนวิชาภาษาลาวและวิชาวรรณคดีเนาะเพราะว่าสองวิชานี้เนาะเป็นสองวิชาที่เราได้เรียนจบหลักสูตรไปแล้วเนาะในอาทิตย์แล้วนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานไปทวนคืนแล้วเนาะสำหรับอาทิตย์นี้เป็นการสืบต่อการทวนคืนเนาะการทวนคืนในมื้อนี้เป็นการทวนคืนภาคปรนัยคือเก่าเนาะสำหรับการทวนคืนภาคปรนัยเนาะแม้นอาจารย์จะทวนคืนอยู่ในวิชาภาษาลาวแม้นนับแต่ภาคที่1ฮอดภาคที่4ก็คือวิชาภาษาลาวจะมีอยู่4ภาคแม่นบ่แสดงว่าอาจารย์ทวนคืนหมดปึบตำราแบบเรียนเนาะนับแต่บทที่1จนฮอดบทสุดท้ายเนาะวรรณคดีก็เช่นเดียวกันมันจะมีอยู่2ภาคแม่นบ่อาจารย์จะทวนคืนภาคที่1และภาคที่2เนาะแสดงว่านับแต่บทที่1จนฮอดบทสุดท้ายนี่เป็นการทวนคืนรวมเนาะฉะนั้นแล้วการทวนคืนนับแต่บทที่1จนฮอดบทสุดท้ายของแต่ละวิชานี้แม้นอาจารย์ได้หิบโหมเนาะเก็บกรรมเอาคำถามที่พวกหลานเคยสอบเสงประจำเดือนแต่ละเดือนเนาะอาจารย์จะคัดเลือกเอาคำถามที่เอาเสงประจำเดือนเนาะนับแต่เดือน10จนฮอดเดือน3หรือว่าเดือน4นี่เนาะอาจารย์คัดเลือกแต่ละคำถามแม้นมันจะมีคำตอบเนาะอยู่4คำตอบมีสอยพวกหลานเลือกแต่อย่าลืมว่าคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นเนาะรายละเอียดพวกหลานเบิ่งอยู่นี่เนาะให้เลือกเอาคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวแล้วมาใส่หัวข้อเนาะจะมีคำถามในคำตอบคำถามก็คือตัวอย่างข้อที่1เนาะข้อใดมีการออกเสียงตัวฮอและตัวรอที่ถูกต้องเนาะคำตอบกอไก่รุ่นคนขอไข่โรงเรียนคอกล้วยโรงงานงองัวหนับหกเนาะเมื่อให้พวกหลานอ่านคำถามนี้แล้วเนาะให้พิจารณาตึกต่อข้างแน่เนาะว่าคำถามมันว่าทั้งหยังแล้วมาเบิ่งคำตอบเนาะแล้วคิดว่าวิชาที่เฮาภาษาลาวนี้เฮาเคยเสงผ่านมามันออกแล้วคำตอบที่ถูกต้องพวกหลานเคยตอบบางคนก็อาจจะตอบถูกบางคนก็อาจจะตอบผิดเนาะเวลาเฮาสอบเสงฉะนั้นมื้อนี้แม่นให้จัดเอามาเป็นการทวนคืนฉะนั้นให้พวกหลานอ่านคักๆแล้วจึงค่อยเลือกคำตอบเนาะสำหรับข้อนี้เนาะข้อที่1นี่อาจารย์จะตัวอย่างอาจารย์จะตอบให้พวกหลานเลยเนาะเพื่อเป็นการตัวอย่างเนาะก็คือข้อใดแม่นการออกเสียงตัวฮอและตัวรอที่ถูกต้องเนาะอยู่ในนี้จะมีอยู่4ข้อกอไก่รุ่นคนกอไข่โรงเรียนกอควยโรงงานงองัวหนับ6คำตอบที่ถูกต้องแม่นงองัวเนาะงองัวแม่นหนับ6เนาะการออกเสียงเนาะตัวฮอและตัวรอเนาะที่ถูกต้องเนาะฉะนั้นแล้วงองัวนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะฉะนั้นเนาะคำถามเฮามีอยู่10ข้อเนาะอาจารย์ตอบไปแล้ว1เนาะคำถามที่1อาจารย์ตอบไปแล้ว1ข้อเหลือ9ข้อแม่นบ่ฉะนั้นแล้วให้พวกหลานพากันเข้าไปตอบอยู่ใน Google Form เนาะรายละเอียดอาจารย์สิมี Google Form ส่งให้พวกหลานเนาะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์เนาะอย่าลืมก่อนจะตอบแม่เพื่อนหลานอ่านคักแน่เนาะเพราะว่าอาทิตย์แล้วนี่อาจารย์กวดเบิ่งแล้วเนาะมีอยู่8ข้อแม่นบ่อาทิตย์แล้วนี่เพราะว่าอาจารย์ตอบ2แล้วอาจารย์มาเบิ่งคำตอบพวกหลานเนาะมีผู้นึงที่ตอบได้7ข้อเนาะแสดงสมเสยเนาะนอกจากนั้นแม่นตอบได้เพียง2 3 4บางคนถูกแต่1ข้อเนาะผู้ใดที่ถูก1ข้ออาจารย์เชื่อว่าแม่นบ่อ่านคำถามเนาะเข้าไปแล้วติ๊กๆไปเลยเนาะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานพยายามเนาะก่อนจะตอบต้องมีการอ่านพิจารณาเนาะข้อใดถูกจึงค่อยตอบเพราะว่าอาจารย์จะเบิ่งเนาะอาจารย์จะวัดประเมินผลพวกหลานแต่ละคนเนาะว่าผู้นี้ตอบได้เท่านี้ข้อเนาะถูกจักข้อผู้ใดที่ตอบถูกน้อยสุดหรือว่าหลายสุดเนาะผู้ใดถูกหลายสุดแสดงว่าผู้นั้นเข้าใจบทเรียนเนาะชื่อบทเรียนผู้ใดที่ตอบบ่ถูกแม่นบ่เข้าใจบทเรียนแม่นถูกผู้ใดแม่นให้พยายามคืนเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะการทวนคืนในมื้อนี้แม่นเอาสำนึกซะก่อนเนาะก่อนจากไปนี้อาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะพวกหลานเนาะให้พวกหลานทุกคนมีสติในการดำรงชีวิตเนาะรักษาสุขภาพคือพวกหลานทั้งหมดในส่วนนี้เป็นส่วนพยาธิโควิดฉะนั้นแล้วทุกคนมีสตินะว่าการกินการอยู่การไปการมาเนาะอย่าลืมสิ่งสำคัญแม้นพวกหลานอยู่ทางบ้านเนาะเรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านอยู่นำครอบครัวอยู่นำพ่อนำแม่เนาะอยู่นำพ่อแม่ใครฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่เนาะช่วยเวียกพ่อเวียกแม่เห็นเวียกเฮือนเวียกสารเนาะสิ่งสำคัญมันอย่าลืมเนาะรักษาสุขภาพตั้งใจศึกษาคำเฮียนเนาะเพื่อเตรียมพร้อมในการเซ็งเรือนสั่นหรือว่าเซ็งเดือน5นี้เนาะขอขอบใจ